วันนี้นะคะก็จะมาอธิบายระดับการแข่งขันของกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้สมัยใหม่นะคะตอนนี้ค่ะก็แบ่งการแข่งขันออกเป็น4คลาสด้วยกันค่ะก็จะมีคลาส A B C แล้วก็ D ค่ะวันนี้จะมาอธิบายแต่ละอันให้ทุกคนเข้าใจกันนะคะเพื่อน้องๆและผู้ปกครองได้มาดูคลิปนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่เพิ่งเล่นเทควันโดนะคะมาเริ่มตั้งแต่คลาส D เลยนะคะคลาส D จะเป็นคลาสที่น้องๆได้เรียนที่โรงเรียนค่ะก็คือโรงเรียนมีคลาสให้เรียนเทควันโดนะคะคลาสนี้ก็จะเป็นระดับเริ่มต้นเลยนะคะน้องๆยังไม่มีประสบการณ์จะเริ่มแข่งตั้งแต่สายขาวได้เลยค่ะเพราะว่าแบบอยากจะให้น้องๆได้ลงสนามจริงเลยมีคลาสนี้ขึ้นมาค่ะตัวอย่างในการเตะคลาสดีนะคะเราเตะได้เฉพาะบริเวณตัวเท่านั้นนะคะถ้าเตะหัวจะโดนตัดคะแนนเลยค่ะเพราะว่าถ้าหากเตะหัวมันจะรุนแรงเกินไปนะคะสำหรับมือใหม่เริ่มต้นแบบนี้